กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะพาคุณผู้ชมมาหาโอกาสการลงทุนกับสินทรัพย์ทั่วโลกนะคะและแน่นอนการลงทุนในครั้งนี้เราสามารถวางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของการลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะมีทั้งผลตอบแทนแล้วก็สามารถไปลดหย่อนภาษีกันได้ด้วยจะเป็นกองทุนแบบไหนกันบ้างสินทรัพย์อะไรกันบ้างที่นำมาฝากนะคะค่ำคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณทวัชชัยวงศ์รัตนสิริกุลผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปิตอลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับค่ะก่อนที่เราจะไปหาเครื่องมือเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนที่เป็นสินทรัพย์ทั่วโลกรวมไปถึงนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะถามคุณทวัชชัยกันก่อนดีกว่าค่ะว่าช่วงโค้งท้ายปีแบบนี้เราประเมินเกี่ยวกับในเรื่องของภาพการลงทุนยังไงกันบ้างล่ะคะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่มีความท้าทายที่สุดปีหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากผลของการประชุม FOMC เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคุณหญิงก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอัตราการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ75 basis point ในช่วงที่ผ่านมานะครับแนวโน้มเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเร่งขึ้นในอัตราที่น้อยลงนะครับอาจจะเป็น50 basis point หรือว่า25 basis point ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มสู่เรียกว่าปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยก็น่าจะเริ่มเรียกว่าทยอยกลับเข้าไปสู่ตลาดได้นะครับเมื่อที่เรียกว่าเทอร์มินัลเรทหรือเรทสูงสุดเนี่ยมันถึงเมื่อตอนสักปลาย Q1 หรือต้น Q2 ในปีหน้านะครับคุณหญิงค่ะแน่นอนนะคะพอเราเห็นปัจจัยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยหลักละกันเกี่ยวข้องกับการลงทุนในเรื่องของดอกเบี้ยผลการประชุมของเฟดเราติดตามกันมาตลอดแล้วพอเวลามีการพูดคุยกันหรือว่าแม้แต่มีผลออกมามันก็จะมีผลต่อการลงทุนด้วยทีนี้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วในการประชุมรอบนี้ยาวไปจนถึงช่วงปีหน้ากันด้วยนะคะดังนั้นเองค่ะพอเราเห็นสัญญาณการลงทุนหรือว่าแม้แต่ภาพรวมการลงทุนจากต่างประเทศที่เรามองกันแล้วแหละว่ามันน่าจะมีโอกาสที่ดีด้วยแต่ว่าอาจจะต้องติดตามระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนกันด้วยดังนั้นเองค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าอยากจะหาเครื่องมือที่อยากจะไปลงทุนกันได้ด้วยแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีกันได้ด้วยพอร์ตลงทุนมันควรจะเป็นยังไงดีคะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหญิงคือถ้าเกิดว่าให้เรามองการลงทุนเนี่ยนะครับการลงทุนปัจจุบันเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้แนะนำให้ลงทุนเฉพาะในประเทศอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะให้เรียกว่าลงทุนไปกระจายทั่วโลกนะครับแล้วก็กระจายในหลากหลายสินทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะเรียกว่าหาจังหวะที่ดีที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณหญิงเมืองไทยเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเซฟเฮเว่นยังมีเรียกว่าโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับก็ดังจะสะท้อนมาได้เห็นจากไอ้ตัวหุ้นไทยที่ไม่ได้ปรับตัวลงสักเท่าไหร่เทียบกับหุ้นโลกในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะในการอยู่หุ้นไทยในปีนี้ต่อเนื่องจนถึง Q1 ปีหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะยังเป็นจังหวะที่ดีอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะค่อยๆขยับหรือกลับเข้าไปสู่การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือหุ้นต่างประเทศนะครับในขณะที่การลงทุนในตัวตราสารหนี้นะครับก็อาจจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นอยู่แต่ว่าการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะมีการขึ้นที่มากหรือน้อยแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่เราเกริ่นเข้ามานะครับว่าเฟดเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่เพราะฉะนั้นเวลามาร์คทูมาร์เก็ตเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบลบบ้างเล็กน้อยนะครับในการถือครองพันธบัตรของสหรัฐนะครับเมืองไทยอาจจะดูดีกว่าเนื่องจากการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของกนง.ของเราเนี่ยก็ยังเป็นไปอย่างเชื่องช้านะครับหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นแคนาดาหรือออสเตรเลียนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเรียกว่าเริ่มชะลอการแตะเบรกลงเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะครับอันนี้อาจจะผิดจากของอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นสรุปการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์การลงทุนในหลากหลายภูมิภาคนอกจากประเทศไทยเนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับมีจังหวะในการที่จะปรับสัดส่วนการลงทุนไปสู่มุมไหนก็ได้ส่วนไหนก็ได้ที่เราคิดว่าดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เราคิดว่าเหมาะสมหรือเราที่จะเรียกว่าแนะนำนักลงทุนในการลงทุนในช่วงต่อไปเนี่ยนะครับเราคิดว่าควรจะเป็นตัวที่มันกระจายความเสี่ยงได้ดีลงทุนต่างประเทศในประเทศหลากหลายสินทรัพย์ครับผม
ค่ะแน่นอนนะคะเวลาเรากระจายการลงทุนเนี่ยถือว่าไปต่างประเทศก็ได้ในประเทศก็ได้หลากหลายสินทรัพย์ก็ได้อย่างหุ้นเองนักลงทุนก็น่าจะอยากจะเลือกเข้าไปลงทุนเองแต่ว่าท่ามกลางภาวะแบบนี้ถ้าเรามีผู้จัดการกองทุนเข้ามาดูแลอยู่หรือว่าแม้แต่เลือกสินทรัพย์ที่เป็นกองทุนเข้าไปลงทุนก็น่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยกองทุนที่ไปลงทุนสินทรัพย์ต่างประเทศแถมยังลดหย่อนภาษีได้ก็มีใช่ไหมคะคุณธวัชชัยใช่ครับคุณหญิงขอบคุณมากครับจริงๆแล้วของ BCAP ของเรานะครับก็มีกองทุนที่เรียกว่า Global Wealth SSF นะครับก็เป็นลักษณะที่คุณหญิงบอกเลยครับก็คือมีการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ด้วยแล้วก็ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนนะครับที่จัดทัมมิ่งของการขยับสินทรัพย์ให้ถูกตามจังหวะของตลาดด้วยนะครับหรือว่ามีการทำสิ่งที่เรียกว่า Tactical Asset Allocation นะครับให้กับนักลงทุนทุกคนด้วยนะครับผมนอกเหนือจากนี้ยังมีจุดเด่นอื่นๆสำหรับตัวกองทุนนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกองทุนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นโดยภาพรวมนะครับมันถูกออกแบบมาเป็นโซลูชันพอร์ตโฟลิโอนะครับไม่ว่านักลงทุนเนี่ยจะมีความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้น้อยหรือมากขนาดไหนเนี่ยกองทุนก็มีความยืดหยุ่นนะครับสามารถให้นักลงทุนเนี่ยเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเองเลยนะครับถ้าเกิดว่าลดความเสี่ยงได้น้อยมีอายุในการลงทุนที่เรียกว่าสั้นนะครับหรือว่าใกล้จะเกษียณแล้วนะครับก็เลือก Global Wealth ที่มีตัวเลขต่างๆหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดยังเป็นวัยรุ่นอยู่มีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวพอสมควรนะครับท่านหญิงก็อาจจะเลือก Global Wealth ที่เรียกว่าสูงๆนะครับแล้วก็มีสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงสูงตามไปด้วยได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้นักลงทุนนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับตัวเองทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวได้ครับค่ะซึ่งกองทุนที่คุณธวัชชัยบอกมานี่ก็คือเหมาะสำหรับนักลงทุนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณหญิงกองทุนที่เราออกแบบมานะครับก็เป็นกองทุนที่เรียกว่าเป็นโซลูชันพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วก็ให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกได้ตามระดับความเสี่ยงของตัวเองนะครับเรามาดูสไลด์กันนิดนึงนะครับคุณหญิงก็จะเห็นว่ากองทุนเนี่ยมีตั้งแต่ตัว BCAP GW10 นะครับซึ่งจะมีการสัดส่วนในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยไม่เกิน 10% นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปจนถึง Global Wealth 25 50 75แล้วก็90นะครับตัวที่ลงสินทรัพย์เสี่ยงเยอะที่สุดนะครับก็คือ Global Wealth 90ของเรานะครับมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่เกิน 90% ของสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของพอร์ตการลงทุนนะครับผมค่ะนี่ถ้าอยากจะให้คุณธวัชชัยอธิบายความเพิ่มเติมได้ไหมคะในความเสี่ยง 90% สินทรัพย์มันจะเป็นอะไรหรือว่าแม้แต่ความเสี่ยง 10% แล้วอีก 90% ที่เหลือสินทรัพย์มันจะเป็นอะไรคะเพื่อที่นักลงทุนจะได้เห็นภาพชัดเจนได้ครับนี้เรากลับมาดูสไลด์กันอีกนิดนึงนะครับอย่างที่เราเรียนกันมาตอนต้นนะครับว่ากองทุนเนี่ยมีการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเราก็จะแบ่งสินทรัพย์เนี่ยออกเป็น2 3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือตัวตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นสินทรัพย์มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบอกว่าเราลงสินทรัพย์เสี่ยง 10% นั่นก็หมายความว่า 90% ที่เหลือเนี่ยก็จะลงสินทรัพย์หนี้ทั้งหมดนะครับตราสารหนี้ทั้งหมดนะครับในขณะที่ตัวอีก 10% เนี่ยนะครับก็จะมีการกระจายเงินลงทุนเนี่ยนะครับไปลงทุนทั้งในหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหุ้นในประเทศแล้วก็หุ้นต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลากหลายภูมิภาคครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาตลาดเกิดใหม่นะครับหรือว่าตัวเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือมีการกระจายการลงทุนไปลงในสินทรัพย์ทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว property fund ตัว infrastructure หรือว่าตัวทองคำนะครับซึ่งทองคำเนี่ยก็สามารถที่จะ hedge ตัวความเสี่ยงในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับคุณหญิงค่ะก็ถือว่าสำหรับใครที่อยากจะมองหาเครื่องมือในการลงทุนนะคะมีหลากหลายระดับความเสี่ยงให้เลือกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีกันได้ด้วยนะคะก็ลองดูสำหรับตัว Global Wealth SSF กันได้นะคะวันนี้มีกองทุนแนะนำดีๆมาฝากกันต้องขอขอบพระคุณคุณธวัชชัยมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดคุยกันอีกนะคะขอบคุณมากครับคุณหญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงต่อไปเดี๋ยวกลับมาพูดคุยสิ่งที่น่าสนใจกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร